เที่ยวเหรอไปเจ้าบุญเออมาเจ้าบุญเอ้าพรุ่งนี้มีถวายมันนะพี่เจ้าเออมีถวายทองบาทหนึ่งมันนั่นทองบาทนี่แล้วอันนี้มีทองบาทอยู่แล้วนะเมื่อวานได้เท่าไหร่ไม่รู้นะ3บาทกว่า3บาท98สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่23เมื่อวานนี้นะ ทองคำได้3บาท98สตางค์ดอลลาร์ได้87ดอลสำหรับเมื่อวานนี้นะแล้วแต่นี่ก็อ่านแล้ววันนี้ขี้เกียจอ่านด้วยไม่ค่อยมีคนแจกหน้าอะไรมาแล้วไม่อ่านนะมีแต่พวกเก่าอ่านแต่พวกเก่าฟังอ่านเท่านั้นแหละวันนี้ได้ทองคำ3บาท98สตางค์ดอลลาร์ได้87ดอลวันเท่านั้นวันนี้ไม่อ่านอะไรไปมากก็เคยอ่านเป็นประจำแล้ว เยาวเรศสิริกัญญาเยาวเรศสิริกัญญาเก้าโมงสิบห้านาทีเมื่อวานนี้สมเด็จพระพี่นางเสด็จไปทางน้ำหนาวนะเมื่อวานทางแยกเข้าน้ำหนาวนั่นแหละรุ่นจะเป็นตอนบ่ายแล้วนึกว่าบ่ายสองโมงสามโมงจะลืมแล้วแบบตอนบ่ายเมื่อวานเราผ่านไปเราผ่านไปที่นั่นเห็นตำรวจเห็นอะไรเจ้าหน้าที่อยู่ตามสายทางในระยะนั่นเป็นย่านเป็นย่านเป็นย่านแล้วก็มีธงคือปากไว้ผิดปกติเป็นจุดพอเลยพอเอาของไปเทลงที่นั่นแหละคืออย่างแรกทางเห็นพวกตำรวจก็เยอะอย่างนั้นนะคือเยอะผิดปกติอ
เอาไปเลยถามขึ้นก็เรื่องยาวว่าพระพี่นางท่านจะเสด็จตอนบ่ายนี้ว่าเสด็จมาจุดนี้แบบที่เขาบอกคือเป็นญาติเป็นได้ทหารพวกตำรวจเลยทั้งแถวก็เสด็จเข้าประตูนี้หวังนะรู้ต้องมาหาหอนะครับมาหอนะครับมาหอเนื้อไปไหนที่ใช้หอนะครับสะดวกบางไปก็ไม่นานนะเราไป เพราะเราไปเอาของวางแล้วมาเลยตอนเรามาท่านยังไม่เฉลยมาถึงนะคือก็ยังเห็นพวกนั้นแล้วพวกตำรวจพวกอะไรอยู่แถวนั้นครับพวกรับเสด็จนะพวกรอรับเสด็จเออนั่นแหละพวกรอรับเสด็จแสดงว่าท่านดังไม่เสด็จมาแต่ตัวนั้นมันเพราะมันเที่ยงแล้วเนี่ยจะมาโอ้ข้างเสด็จตอนบ่ายว่างั้นเหลือนี่ไม่อะไร อะไรลมสักโอ้ตั้งก็สร้างตึกจบแล้วหรือไม่ไปนะท่านถึงไม่งานเราจะก่อนไปเรื่อยไปโรงพยาบาลหลวงศักดิ์อำเภอหลวงศักดิ์แถวนั้นไปเรื่อยเพราะมีตึกใหญ่อยู่นั่นน่ะไปมาเลยไม่พอตึกแล้วนั่นเสร็จแล้วจนกระทั่งไปนี่เลยไม่เข้าอยู่เลยนะนั่นเห็นไหมมันก็ต้องไปทางโน้นนี่เรื่อยที่อื่นจำเป็นเรื่อยเลยตอนนั้นที่นั่นจำเป็นก็ไปที่นั่นที่นั่นพอความจำเป็นเบาลงมาแล้วความจำเป็นหายไปที่ไหนจะเป็นมีตลอดมันก็ต้องไปมีทั่วไปหมดงานก็ไปสองแห่งไปด่านต้นด่านแรกด่านสุดท้ายแล้วก็กลับมาแต่แล้ววิ่งเร็วนะเมื่อวานรู้สึกจะวิ่งเร็วกว่าทุกครั้งเรื่องจากด่านสุดท้ายมานี่แต่ก่อนมันประมาณจะ2:55หรือ2:50อยู่นี่แหละ2:50แต่เมื่อวานนี่2:33-34ก็คือจากด่านนู้นถึงวัดเลย2:34หรือพูดว่า3:35ตอนนั้นก็ได้เร็วแล้วดูเข็มมันก็ 110-120เลยเพราะทางมันก็ดีด้วยเมื่อวานนี้รถไม่ค่อยมีนะประกอบกับพวกชาวนาเขาเกี่ยวข้าวทำนาเขาเลี้ยงนาเขา รถก็เลยได้หายใจพวกนี้โดดลงนารถกับเข้าพุ่มไม้หายใจฝอดแฝดไม่งั้นรถมันจะตายพวกนี้ขึ้นฉี่คอรถเข้าใจไหมไปที่ไหนเมื่อวานดูแล้วลักษณะเหมือนรถหายใจเขาแหมวมันจะตายมันได้พักผ่อนตาม ลมมาเจ้าของมันไปเกี่ยวข้าวเข้าใจไหม รถไม่ค่อยมีนะตามสายทางเพราะงั้นมันถึงสะดวกเวลาไปนี่พุ่งเลยไม่ต้องรอรถก็ต้องเลยพักเพราะพวกชาวนามีอิทธิพลไม่น้อยนะเกี่ยวกับรถกับรามันไม่อยู่ทุกบ้านทุกเรือนเวลาเขาออกจำเป็นมันก็ออกไปถนนด้วยกันหัวมันชนถนนจ่ออยู่ถนนตลอดรถคันไหนจอดที่ไหนหัวมันจ่ออยู่ถนนมันจะไม่ออกถนนจะไปไหนคือพอเขาเกี่ยวข้าวกันไปที่ไหนเกี่ยวข้าวกันตามข้างทั้งไร่ทั้งนาเนี่ยรถก็ไม่ได้ออกถนนนี่แหละถนนสะดวกเลยอย่างเมื่อวานตลอดสายทางเราสังเกตดูรถ ไม่ค่อยมีแต่คนเต็มท้องนาเกี่ยวข้าวก็ติดเขากำลังเร่งเดี๋ยวนี้เร่งเกี่ยวข้าวให้ทันอย่างนั้นเนี่ยการทำนาของเร่งเมื่อไหร่ พวกชาวนาลำบากมากที่สุดนะ
หลวงตาเป็นลูกชาวนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำไร่ทำนาตัวเราเองก็ตัวสำคัญตัวหนึ่งทำนาถึงรู้เรื่องของไร่ของนาทั้งหมดถึงการเวลาที่จะลงคาดลงถ่ายนี่ไปโรเลอยู่ไม่ได้นะหมุนติ้วติ้วตามเวลาการสมัยของฟ้าของฝนด้วยเวลาฝนตกมันเราต้องทันทำให้ทันการของเขาถ้าเลยแล้วไปผลที่ได้จากท้องนาไม่สมบูรณ์นั่นต้องวิ่งนี่ถึงเวลาถ้าเวลาไถก็กล้าอะไรที่ต้องเล่นให้ทันการมันฟังยอดทันการทุกอย่างนะมันถึงเวลาปักดำก็ต้องเล่นปักดำคือฟ้าฝนมันไม่รอใครเขาก็ไปตามการเวลาของเขาส่วนมากบักไปตามการเวลา นอกจากฝนปักใต้เราฝนภาคใต้เราท้องสายพี่น้องชาวภาคใต้ของเราเราเป็นห่วงเป็นใย อยากตั้งหน้าตั้งตาจะไปเยี่ยมทั่วถึงกันหมดไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันในประเทศไทยนี่นะจิตใจของเราด้วยความห่วงใยเมตตาสงสารครอบประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นจึงว่าเราไปให้ทั่วถึงหมดเมื่อสร้างขันร่างกายพอเป็นไปได้ ทีนี้เลยตกลงก็เลยต้องได้ประกาศให้พี่น้องชาวภาคใต้ได้ทราบว่าไปไม่ได้แล้วธาตุขันมันมีอำนาจเหนือเรานั่นที่แรกตั้งไปพอไปลงไปมันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงผุดท้ายไปไม่ได้ไงก็เลยต้องยอมรับว่าไปไม่ได้ทีนี้เมื่อไปทางโน้นก็ความเราก็เป็นห่วงทางโน้นก็เสียใจมีหนำซ้ำฟ้าฝนเทวทัตมาจากไหนมันไปฟาดพี่น้องตกใต้ของเรายกพวกไปฟาดฝนให้มันลงทะเลหลวงมันน่ะมันน่าโมโหเลยน้ำท่วมฟังว่าโถเสียหายมากมากนะตามจังหวัดที่อะไรหาดใหญ่สงขลาว่างั้นนะฟาดทราบว่าท่วมมากแล้วก็อะไรนครศรีธรรมราชที่ไหนบ้างนครศรีธรรมราชพัทลุงนราธิวาสนนท์ครับนครศรีธรรมราชพัทลุงนราธิวาสท่วมทั้งนั้นแล้วท่วมที่ไหนไม่ใครจะไม่เป็นกองทุกข์บางทีมันจะฉุกสนุกร้องแข่งอยู่จะก็ตั้งแต่ลูกจิตหลวงตาบัววัดป่าบันตาด น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำโกโก้กาแฟท่วมปากพระเนี่ยน้ำแกงท่วมปากพระท่วมปากพวกอยู่ในครัวเหล่านี้พวกนี้มันอาจจะลื่นเริงแต่นอกจากสำลักน้ำแกงเท่านั้นจามฟิกฟิกนี่ก็มีความสุขบ้างเรื่องเริงเป็นบ้ากันส่วนน้ำท่วมคนมันของเล่นอะไรเสียหายไปหมดสิ่งปลูกสร้างต่างๆปลูกไว้เพื่ออะไรชีวิตจิตใจ อยู่ในนั้นหมดนะอยู่ในสิ่งปลูกสร้างนั้นหมดหวังพึ่งอันนั้นแล้วที่นี่น้ำมาท่วมจะปัดตึกไปเลยนี่เป็นยังไงเสียใจมากน้อยเป็นไรความหมดหวังความสิ้นหวังก่อความทุกข์ให้คนได้รับความมากน้อยอย่างไรนี่ตัวสำคัญอยู่ตรงนี้เพราะเราต้องไม่พูดถึงว่าถ้าฝนเข้าไปตามฤดูกาลบางแห่งมันก็เป็นไปตามเรื่องแหวกแนวของมันนั่นแหละอย่างที่มันท่วมทุกปีมันก็ไม่เคยท่วมนะ ภาคใต้ก็มีมาตั้งแต่มาได้ดึกดำบรรที่ไหนมันก็ท่วมเป็นการเวลาอันนี้มันฟาดแล้วตั้งหลายจังหวัดเสียหายหมดเนี่ยเรื่องฟ้าเรื่องฝนมันเป็นยังไงเรื่องพูดถึงเรื่องชาวนาเราเห็นใจพี่น้องชาวนาเรามากนะเพราะเราก็เป็นลูกชาวนาดูตลอดทั่วถึงไม่ใช่ดูแบบลำเอียงนะ ทำดูอะไรจะไม่ลำเอียงแต่กิเลสดูอะไรอะไรนี่ 100% อย่างมากมันก็แบ่ง ให้ทำจะ 25% คือทำไปแย่งเอาได้ 25% 75% เป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกทั้งนั้นดิ้นดีเป็นบ้าไปไม่มีวันอิ่มพอโลกนี้มีที่ไหนสมบูรณ์พี่น้องท่านหลายได้ดูหรือยังอยู่กับโลกเกิดกับโลกมานานได้ดูหรือยังทำท่านดูหมดโลกมันสมบูรณ์ที่ไหนเพราะอะไรจึงไม่สมบูรณ์เพราะความหิวโหยความทะเยอทะยานความดิ้นความดิ้นอันเป็นเรื่องของกิเลสมันเผาหัวใจสัตว์ถักหัวใจสัตว์ให้ทะเยอทะยานดิ้นรนกระวนกระวายได้มาเป็นเศรษฐีแล้วยังไม่แล้วนะพวกเป็นเศรษฐีนะพวกที่โลภมากเสริมไฟเสริมเชื้อไฟขึ้นไปได้เท่าไรก็ยิ่ง
ก็หืดก็หอบไปเลยอยากได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้สุดแท้ตายแล้วกองเงินทองสมบัติทั้งหลายนั้นไปไหนเอาพิจารณากันสิพิจารณาให้ดีเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าเห็นแต่ความเป็นบ้าเห่อกันมีแต่ความหิวความหมวยแล้วมันสมบูรณ์ที่ตรงไหนดินฟ้าอากาศเขาก็สมบูรณ์ตามเดิมวัตถุซึ่งสิ่งของต่างๆมันสมบูรณ์ตามเดิมมันบกพร่องที่หัวใจของสารโลกมันดิบมันดิ้นเพราะกิเลสเผาหัวใจมันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโลกจึงหาความสุขไม่ได้เมื่อกิเลสยังฝังใจและส่งเสริมมันตลอดเวลาดังที่เป็นมานี้แล้วอย่าสงสัยว่าโลกนี้จะมีความสุขความเจริญนะต้องมีธรรมข้อแท้มีธรรมข้อน้ำดับไฟเหยียบเบรกห้ามล้อบ้างสิมันดิ้นไปอะไรดิ้นไปขนาดไหนใครได้รับความสุขความเจริญเพราะความเหยียบความดิ้นด้วยอำนาจของกิเลสมีที่ไหนไม่มีว่างี้เลยชี้ขาดเลยไม่มีถ้าระงับสิ่งนี้ได้ความอยากความขนขวายเป็นธรรมดานี้เป็นธรรมนี่พาให้คนมีความสุขนะถ้าความ ดีดดิ้นตามอำนาจของกิเลสนี่ไม่มีใครมีความสุขในโลกอันนี้หาเงินทองเขาของกองมาถึงชั้นพรหมโลกมันก็มีแต่กองนั่นแหละแต่ความทุกข์มันก็เผาหัวใจคนตมในโลกอวิชชาว่าไงสูงมีต่ำไม่มีเหรอพิจารณาสิสูงมีต่ำก็มีท่ามกลางก็มีนั่นอันนี้ก็เหมือนกันท่ามกลางเช่นอย่างแดนมนุษย์เรานี่เป็นท่ามกลางผู้จะสร้างความดีความชั่วก็สร้างได้ความหมุนตัวไปได้มนุษย์เราพิษกับสัตว์นะแต่ถ้าลงนรกแล้วแก้ไม่ตกขึ้นสวรรค์แล้วก็เสวยผลไปหาแก้มันอะไรก็พอความสุขความเจริญก็ดีพอดีอยู่ในหัวใจแล้วสบายตรงนั้นนี่สูงก็อย่างนั้นถ้าต่ำแล้วก็ลงนรกเรานี้มีมาดั้งเดิมใครจะมาอวดสามารถแตกกล้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามาแข่งพระพุทธเจ้าไม่มีนอกจากเทวทัตจะสร้างความรับจมให้ต่อตัวเองเท่านั้นที่จะสร้างเพื่อนางภัยเผาตลอดเวลาแต่เทวทัตท่านยังดีนะท่านดียังไงท่านเห็นโทษของท่านนั่นเป็นคู่กรรมคู่เวรพระพุทธเจ้ามาเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเทวทัตเป็นเจ้าของจอมปลอมตามลบลากันตลอดนะนี่ก็มาลาสุดท้ายนี่ก็มาชาติสุดท้ายนี่ก็เอากันอย่างรุนแรงมากทีเดียวนะเทวทัตทำลายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตพระโลหิตห่อภาษาภาคอีสานเขาว่าห่อเลือดกลิ้งหินลงมาว่าไงนำมาทับพระพุทธเจ้าให้ตายไม่ตายเพียงทิ้งหน่อยพอให้เทวทัตได้ใจนิดหน่อยแล้วนี่ในอนันตยกรรม5พระเทวทัตสร้างต้อง2อย่างและสร้างปั่นป่วนวุ่นวายให้แก่โลกก็มากในวงศาสนาพระเทวทัตเป็นองค์ที่1ที่แตกแยกกันเรื่องพุทธศาสนาแล้วแตกแยกทำลายจิตใจของคนชาวพุทธให้ว่าวุ่นขุ่นมัวตามๆกันหมดนี่อันหนึ่งแล้วทำลายสงฆ์ที่มีความพร้อมเพียงสมาธิกันแยกแตกจากกันไปเลยเป็นสังฆเภทนี่ทำลายพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นอนันตริกรรมข้อหนึ่งแล้วทำลายสงฆ์ให้แตกแยกความสามัคคีกันวันไหวไปทั่วพุทธจักรก็พระเทวทัตเป็นคนสร้างและสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายและสำลักสายให้ว้าเหวไปทั่วดินแดนแห่งชาวพุทธของเราก็คือเทวทัตแยกไปทางนู่นไปเทวทัตทางนี้พุทธเจ้าประชาชนเขาจะให้ยึดที่ไหนเกาะที่ไหนนี่ว้าวุ่นขุ่นมัวว้าเหวมากตรงนี้นี่พระเทวทัตสร้างไม่หมดทีนี้ตอนเวลาคันเวลาสุดท้ายท้าทายกันเต็มยันแล้วก็ไม่มีอะไรก็จะไปชนะความจริงได้ความจำปลอมมีเท่าไรเหลวไหลหมดแหลกหมดแล้วทำลายเจ้าของผู้ทำอีกด้วยนะนี่ท้าทายพระพุทธเจ้าเอาทุกสิ่งทุกอย่างท้าทายตรงไหนก็จมตรงนั้นท้าทายตรงไหนก็จมตรงนั้นสุดท้ายก็ได้เห็นโทษของตัวเองพอเห็นโทษเต็มที่แล้วก็จะ มากราบขอขมาท่านมาพระองค์ก็รับสั่งอีกสุดท้ายแล้วมาก็ไม่ได้พบเราตถาคตนะถึงไม่ได้พบก็ขอให้มาเข้ามาผูกขามกันมาเราสรุปเลยล่ะมาก็บอกว่า
จะมาถูกแผ่นดินสูบที่หน้าพระเชตวันนะก็บอกชัดๆมากระจุกตรงนั้นจริงๆเลยหน้าถูกแผ่นดินสูบอยู่ตรงนั้นแหละแล้วสรุปลงเลยว่าถูกแผ่นดินสูบในขณะนั้นวาระสุดท้ายนั้นไม่มีอะไรที่จะถวายเป็นเครื่องขมาพระพุทธเจ้าแล้วเพราะถูกแผ่นดินสูบเหลือแต่ทางกันไกลนี่ก็ขอถวายทางกันไกลเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าของเราแล้วจากนั้นก็ถูกแผ่นดินสูบหายไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงยิ้มพระโอษฐ์แล้วเธอตายคราวนี้เป็นคราวที่ตายสุดท้ายต่อไปเธอจะเลิศเลยคราวนี้เรียกว่าจมก็ยอมรับว่าจมเพราะอำนาจแห่งกรรมของเธอทำให้พาให้จมเองนี้ก็เป็นกรรมของเธอที่จะทำให้พาให้ดีถึงขั้นดีเลิศเองคือต่อจากนี้ไปอีกนู่นน่ะไม่ใช่เล่นๆนะวันหนึ่งว่าจะวันพรุ่งนี้เธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าที่อติสาระนะเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงออกมาเนี่ยทรงยิ้มพระโอษฐ์แล้วคือพระเทวทัตนี่ตาลิ้นจะไปจมในโลกไม่ทราบกี่กับกี่กันนานเท่าไหร่นั่นแล้วที่นี่จากนั้นไปพ้นจากนรกนี้แล้วจะได้มาเกิดเป็นพระบัจเจกพระพุทธเจ้าเพราะอำนาจแห่งการถวายทางมันไกลอติสาระแปลว่ากระดูกเป็นแก่นสารท่านก็พ้นภัยไปได้นะ ไอ้พวกเรากับเทวทัตกิเลสมันเหยียบหัวใจทุกวันนี้พาให้โลภจนจะเป็นจะตายจนกระทั่งท่านหวั่นไหวไปทั่วเมืองไทยเห็นไหมความโลภเวลานี้เราเห็นหรือยังกระเทือนถึงศาสนาเวลานี้ ความโลภความเห็นจะได้เห็นจะร่ำจะรวยเห็นจาก ความลืมเรียกว่าลืมเนื้อตัวเห็นจะอำนาจบาทหลวงว่าเรานี่จะครอบโลกธาตุนี้ได้หมดอย่าว่าแต่ครอบเมืองไทยนี่เลยจะครอบมันหมดโลกธาตุอำนาจป่าเถื่อนอำนาจที่สร้างฟืนสร้างไฟเผาตัวเองนี่ก็เผาโลกอยู่เวลานี้มันจะไปเผาใครอีกพิจารณาที่พวกพี่น้องชาวไทยเราก็ได้รับความเดือดร้อนเฉพาะเวลาที่เป็นนี้แต่ผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้คนจำนวนมากนั้นเดือดร้อนในเวลานี้แล้วอย่างมาแล้วมันจะลงไปเดือดร้อนในโลกอีกขนาดไหนไปยังไงมีหูไหมคนมนุษย์ทั้งคนมันมีหูมีตามีใจพอคิดเรื่องเทวทัตกำลังเผาหัวใจมันอยู่สุดๆร้อนนี่ไหมที่มันกำลังสร้างความชั่วช้าละมกให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอยู่นี่เราอยากถามว่าอย่างนั้นเอาธรรมมาถามกันสิอันอื่นถามไม่ถึงใจเอาธรรมมาถามอันเป็นยังไงท้าทายพระพุทธเจ้าได้จริงๆเหรือแล้วท้าทายบาปกรรมอันสาโหดที่ตนสร้างไว้ได้จริงๆเหรือแล้วสร้างนรกไปล้มล้างนรกอเวจีท้าทายนรกอเวจีได้จริงๆเหรือถ้าได้จริงๆเอาสร้างให้ยกโคตรยกแท้มาสร้างให้ทำลายหมดอย่าว่าแต่เพียงของเราคนเดียว2คน3คน4คน5คนเอาฟาดมันหมดทั่วประเทศไทยฟาดมันหมดทั่วโลกนี้กรรมนี้ใครจะเป็นคนรับมีใครจะรับได้ไหมคนทั่วประเทศเศษแดนไม่มีใครจะรับก็คือผู้ทำนั่นแหละเป็นผู้ที่จะรับนี่คือความจริง 100% ใครอย่าไปท้าทายพระพุทธเจ้าถ้าท้าทายพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่มีขึ้นเป็นศาสดาแต่ละองค์ละองค์เลยจะถูกพวกกำหนาลามกทั้งหลายนี่ท้าทายลบล้างไปหมดมันจะสร้างฝืนสร้างไฟในโลกสัตว์โลกตลอดไปแต่ผู้มาต้านทานก็ยังมีอยู่อย่างนี้เนี่ยศาสดามีอยู่ความจริงมีอยู่ศาสดาต้องใหม่เพราะศาสดาสอนความจริงรู้ความจริงกิเลสมันก็มีความจำเป็นของมันมันก็สร้างของมันเราให้แก้ตัวของเราในหัวใจของเรานะเวลานี้กิเลสกับธรรมกำลังมันรบรากันอยู่ภายในจิตในใจของเราต้องมีความเข้มแข็งนะไม่เข้มแข็งไม่ได้นะและจะจมได้เพราะอำนาจแห่งความเชื่อฝ่ายต่ำนั่นแหละฝ่ายสูงถ้าปฏิบัติตามไม่สงสัยพระพุทธเจ้าเลิศเลยทั้งสาวกหลายเลิศเลยเป็นจอมโลกมาตลอดเวลานี้มีแต่การฝึกฝ่าฝืนบึกบืนต่อสู้ความชั่วชาติระบบจึงเป็นได้ความดีเลิศขึ้นมาไอ้พวกเราจะเอาตั้งแต่ความเลวร้ายนั่นหรือเข้ามาใส่หัวใจของเรามันไม่ได้จืดจางนะเรื่องกิเลสไม่มีวันจืดจางไม่มีวันอ่อนข้อให้จำไว้คำนี้ให้ดีแต่ธรรมนั้นมีละอ่อนนะเวลายังไม่มีกำลังฉุดขึ้นไปตกลงมาฉุดขึ้นไปตกลงมาอยู่นั่นแหละ เวลามันอ่อน เวลาฉุดขึ้นหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยสูงขึ้นต่อไปมันก็ดีดเหมือนกันกับกิเลสที่มันเคยดีดเผาหัวใจโลกทำเผา
กิเลสก็แบบเดียวกันเมื่อถึงการเวลาแล้วเผาแบบเดียวกันเลยไม่มีอะไรผิดแปลกกันแม้เปอร์เซ็นต์หนึ่งพลังของกิเลสกับพลังของธรรมเมื่อฝ่ายใดมีอำนาจฝ่ายนั้นต้องทำความวินาศเช่นอย่างฝ่ายต่ำมีอำนาจทำความวินาศแก่ตัวเองนั่นแหละทีนี้เราก็สู้ขัดขืนกันไปไม่หยุดไม่ถอยทางนี้ก็มีกำลังก็ฟาดกิเลสใช้ขาดสะบั้นลงไปจนกระทั่งถึงไม่มีกิเลสเหลือแล้วบรมสุขไม่ต้องถามหาอยู่ที่ตรงนั้นเองเนี่ยวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละพูดมากแล้วพอพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันเลยไปใหญ่แล้วไปเลยลืมเลยอนันตริยกรรมฮะอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมนี่ก็อนันตริยกรรมหนังเมื่อคืนวานี่ดูไม่เห็นมีแสงไฟไปเลยเมื่อคืนนี่เห็นแสงไฟสว่างจ้าเลือดจุดไฟไปแล้วมันนอนหลับเฝ้าไฟไปผมอยู่นะเนี่ยคนนั่นที่มันนอนไม่หลับก็ไฟมันอยู่โน่นเข้าใจไหมคนหนึ่งอยู่มืดๆครั้งหนึ่งอยู่แจ้งๆไฟจุดไว้ตรงไหนมันเห็นหมดเข้าใจไหมเมื่อวานนี่ไฟหายเงียบแถวนั้นหายเงียบเลยนี่คงตายกันหมดแล้วล่ะเราจะมานิมนต์พระไปกุศลาหรือว่าไปกุศลากลางคืนมันก็ไม่ใช่ไม่ได้อีกนะอุ้ยมันขัดทุกอย่างนะให้เห็นใจพระนะอย่ามาผูกท่านไปกุศลาเข้าใจไหมแล้วเมื่อคืนเห็นไฟสว่างจ้าโอ้เข้าท่าดีวะแล้วก็ยังสงสัยอีกมันเข้าท่าแบบไหนน่ะแล้วตั้งปัญหาถามอีกหรือมันตั้งท่าแบบเข้าท่าแบบที่ว่าจุดไฟไว้แล้วเจ้าของนำหลักข้อให้ไฟทำหน้าที่เผาน้ำมันจนมีเหลืออย่ามาขอน้ำมันในวัดดีนะมันจะหมดแล้วนะจุดตั้งโมโหตั้งโอ้ถั่วรอดเลยวะแม่งั้นนะกิเลสฟัดคนเข้าใจไหมเนี่ยเราพูดเรื่องกิเลสฟัดคนอย่างนั้นจนเดือดร้อนเราก็จะนิมนต์พระไปกุศลาหรือพระก็เวลากันนั้นก็กำลังคอกแค่คอกแค่ไปด้วยทั้งหลับทั้งตื่นอะไรก็ไม่รู้เลยยุ่งใหญ่เราเลยปล่อยชิ้นไว้นั่นแหละวะป่านนี้จึงมาถามหาตายหรือยังนะวะให้พรยังไม่ได้พรเลยยะถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตูสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังนี่ยังไม่ได้แจกเลยไปแจกก่อนนะแจกก่อนนะเดี๋ยวแจกไปก่อนให้ดูไว้ก่อนนะครับพอดีผมมากราบเรียนกำลังเดี๋ยวฟังหมาเทศก่อนเอาเทศไปหมาจบแล้วเป็นหุ่นกำลังหมากำลังเทศเอาว่าไปที่เป็นหมออยู่โรงพยาบาลอุดรธานีครับไหนว่าไงคุณบอกที่ศูนย์เนี่ยโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยเป็นนายแพทย์อยู่แล้วอะไรล่ะว่าไปมาเรียนขอเครื่องมือแพทย์ครับอ้าวเครื่องเจาะนิ้วในไตเจาะอะไรเจาะนิ้วในไตเจาะนิ้วในไตครับผมแล้วโรงพยาบาลศูนย์เขาไม่มีเหรอครับไม่มีลบออกให้หมดโรงพยาบาลอื่นเขามีนี่วะยังไม่มีครับในภาคอีสานยังไม่มียังไม่มีเหรอทั่วประเทศมีแค่สองเครื่องค่ะหลวงตาทั่วประเทศมีสองเครื่องที่ไหนกับเชียงใหม่ที่ไหนว่าซิมีที่ศรีราชศรีราชกับเชียงใหม่ศรีราชกับเชียงใหม่เครื่องมืออันนี้เหรอมันราคาเท่าไหร่มันถึงมีเพียงแค่สององค์สองอันเท่านั้นถ้าทั้งชุดนี่มันจะประมาณ4 ล้านกว่าโอ้มันก็น่าเป็นได้มันไม่น่าจะมีเพราะตั้ง4 ล้านกว่าแต่ว่าคนไทยอีสานเยอะฮะมากโรคนิ่วนี้จะเป็นเฉพาะอีสานเป็นเยอะค่ะภาคอีสานเป็นเยอะครับฮะคนภาคอีสานคนภาคเราเป็นเยอะครับโรคนิ่วเป็นกันเยอะครับแล้ว
มากเลยทุกเครื่องมือนี่จะทำให้ไปเตือนภาคอีสานหน่อยนะภาคอีสานอย่าเป็นกันเยอะมากหลวงตาบัวไม่มีเงินจะซื้อเครื่องมือมันต้องอย่างนั้นมันต้องแก้กันนั่นดีวะอ้าวมาจะไงต้องมาจะไงเลยนี่เคยให้ทุกวันไม่ใช่หรือไงหรือมาแอบเอาทุกวันไม่ได้นะต่อไปซัดใหญ่เลยเข้าใจไหมไม่ใหญ่ๆอ้าวอันนี้มีอะไรต่ออะไรบ้างอันนั้นมาจากไหนนั่นน่ะสี่ล้านเลยเอาเอาสี่ล้านเดียวเอานี่เอานี่ไหนไหนมาอีกหมดแล้วเดี๋ยวจะตรงนี้ตรงนี้จะร้องไห้นี่ไปไปต่ออีกต่อไปคนที่สามคนที่สี่ที่ห้ามันเท่านั้นแหละไปเอาอันนี้หาดใหญ่น้ำท่วมให้กันแก้น้ำท่วมเอานี่หาดเด็กเอาเอานั่นให้นั่นเอาสามพอดีหมดแล้วนะหมดแล้วนะอยู่ครับฮะมันทางไหนมึงอ๋ออันนี้ยังไม่ให้ช่องห้านะมาครับครับช่องห้าซะก่อนให้ช่องห้ามาเอาไปช่องห้ามาเอาไปเลยไปนี่อะไรช่องห้านี่ช่องห้าช่องห้าต้องให้พิเศษที่ช่องห้าให้ถึงสามเลยนะใครจะมายุ่งนะเราให้ช่องห้าสามเลยนะอินโดนีเซียหมดแล้วหรือเนี่ยหมดแล้วครับผมโอ้ยหมดแล้วอินโดนีเซียเอาเนี่ยให้อินโดนีเซียสองเลยเนี่ยเอาไปถึงสี่ล้านมันก็แย่เหมือนกันนะตั้ง4ล้านเหลือเครื่องมืออะไรผ่าอะไรว่าสิคือเมื่อก่อนเราผ่านิ้วเราต้องผ่าที่ไตครับแล้วเจ้าทิ้งไปยังไงแล้วไตเนี่ยมันจะเสียนะการทำงานหน้าที่มันจะน้อยลงครับทำงานได้น้อยลงถ้าเรามีเครื่องมือชนิดนี้คนไข้ก็จะได้ประโยชน์จะอยู่ได้นี่แบบใช้กล้องใช่ไหมใช้กล้องใช้ทำอะไรเป็นกล้องเหรอเป็นกล้องส่องผ่าทางเหมือนกับทางทีวีครับผมมาถึงแพงใช้กล้องส่องไปแล้วก็ผ่ามีภาพเห็นแบบทีวีเห็นทางทีวีก็หมอก็ทำไปก็ตั้ง4ล้านแล้ว4ล้านแพงฮะ4ล้านอ่ะพอไม่ใช่เรียกแพงโอ้ตั้ง4ล้าน5ล้านเออเดี๋ยวนี้แต่ละตึกแล้วตึก4ล้าน5ล้านเหยียบหัวทั้งตัวแหละกินของสะอาดก่อนจะเป็นกำลังช่างตึกหลายหลังมาไปแล้วเนี่ยตึกละ4ล้าน5ล้านเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ท่านที่เราถึงอ่อนใจที่ศรีราชมีเฉพาะศรีราชกับเชียงใหม่ด้วยไหนครับผมจุฬาไม่มีเหรอเราก็เห็นจุฬามีไม่ใช่เหรอที่กรุงเทพที่จุฬามีจุฬาก็มีที่กรุงเทพมีมากหลายแห่งครับนั่นเจ้านี่ท่านศรีราชมันจะเล่นกันแล้วเป็นวาระที่เป็นระยะที่เราหนักมากด้วยเนี่ยเรากำลังหนักมากด้วยนะไม่ใช่หนักธรรมดานะหนักมากนี่น้องบัวลำพูน้องบัวลำพูนี่ก็3ล้านกำลังสั่งเครื่องมือแพทย์นะเนี่ย3ล้านทีเดียวน้องบัวลำพูที่หมายถึงเครื่องมือแพทย์ที่สั่งมีเรียกว่าแพงๆหน่อยรวมแล้วมันมีหลายเครื่องรวมกันแล้ว3ล้านที่โรงพยาบาลน้องบัวลำพูกำลังสั่งไว้แล้วเนี่ยยังไม่ตกมาจวนแล้วนะนี่มันน่าจะถึง3เดือนหรือมั้งเนี่ยก็ประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับเราไปวันที่เท่าไหร่มาเลยมันจะ2เดือนกว่าแล้วนี่ถ้าพูดนี่พูดถึงเรื่องว่าที่เราหนักมากก็คือมันเป็นอย่างนี้อ่ะทั้งนู้น3ล้านทั้งนี้4ล้านตึกแต่ละตึกละ4ล้านขึ้นไป4ล้านขึ้นไปโรงเรียนก็มีตึกก็มีตึก3หลังโรงเรียนอีกหลังหนึ่งกำลังแบกเวลานี้นะแล้วก็น้องบัวลำพูอีก3ล้านมันฟังดีเพราะนั้นมันจริงอย่างมากเพราะนั้นถึงว่าขอให้รอไว้ก่อนนะครับพิจารณาไว้ก่อนไม่งั้นจะตายจริงๆหลวงตาบัวตายนี่โหไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะกระเทือนทั่วประเทศไทยนะจึงต้องให้รักษาความเสื่อมนี้ไว้ให้สงบเข้าใจมั้ยเอาตอนนั้นก่อนเลยนะถ้างั้นกราบนิมนต์หลวงตาพิจารณาอีกทีนะคะก็พิจารณาแล้วจะมานิมนต์ให้อะไรอีกนิมนต์อีกรอบนึงค่ะมันกี่รอบแล้วพี่นาอยู่นี่น่ะโอ้เอาไว้ละหลายพระท่านดูกำลังเวลานี้กำลังหนักมากถึงได้เรียนให้ทราบว่าหนักมากจริงๆเวลานี้กำลังอยู่ในระยะที่หนักมากจริงๆทีเดียวแล้วเครื่องมือที่สั่งเวลานี้กำลังตกเข้ามาเรื่อยๆนี้ก็ไม่ได้นับนะอันนี้เรานับแต่จำนวนที่ใหญ่ๆหรือว่างั้นเถอะ
พวก3ล้าน4ล้านเนี่ยนับส่วนจำนวนพวกแสนแสนพวกล้านไม่ได้นับมาไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วพอมาถึงปั๊บจ่ายปุ๊บจ่ายปุ๊บจ่ายปุ๊บเรื่อยๆแล้วก็เราก็ภูมิใจอยู่ที่ว่าโรงพยาบาลศูนย์เราได้เครื่องมือทำตาให้อย่างสมบูรณ์แบบเลยอันนี้เราภูมิใจนะเรียกว่าให้สมบูรณ์แบบเปิดอกไว้ด้วยนะคือเครื่องมือทำตานี่นะให้สมบูรณ์แบบถ้าเครื่องไหนบกพร่องไม่ดีควรซ่อมได้ให้รีบซ่อมต้องมาตบรีบซ่อมถ้าซ่อมมาได้แล้วให้รีบสั่งใหม่มาไม่ต้องมาขออนุญาตจากเราพอสั่งมาแล้วของตกมาปั๊บทางหมอรับรองคุณภาพแล้วบินส่งมาถึงปั๊บรับจ่ายทันทีเลยนี่คือเครื่องมือทำตาโรงพยาบาลศูนย์เรียกว่าให้สมบูรณ์แบบตลอดมานะได้มาอยู่เนี่ยเอามารับไปไปดีแล้วดีแล้วดีแล้วนั่นมาอีกแล้วเนี่ยเอาวางเลยนั่นก็จะ9โมงแล้วทำไมถึงไหนก็จะ9โมงแล้วนี่ก็ให้พรแล้วนะให้แล้วนะอย่างนี้ล่ะพี่น้องนะจำมาที่นี่ให้แล้วแต่ที่นี่หายแล้วนะเหมือนยังไม่เคยให้นี่แหละความจำพอป้าผาเงียบผาเงียบผาเงียบไปเรื่อยเงียบไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะต่อไปนี้จริงน่ากลัวจะเทศไม่ได้นะคือเทศไม่เอาความจำเทศจะอะไรเทศเมื่อความจำขาดปั๊บนี่การเทศขาดทันทีเลยไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรต่อกันไปเรื่องอะไรเป็นอย่างนั้นนะเอาละนี่หนูไปละตอนนี้คือไม่มีคนมากแต่ก็มีเทศเผ็ดร้อนจะยอมกันนะครับครับผมตอนนี้ก็ดูมีเผ็ดร้อนบ้างเหมือนกันนิดหน่อยไม่มากตามสิ่งเมื่อเช้านี้ลงแค่17นะเมื่อวาน16ครึ่งวันนี้17เห็นว่าความหนาวเบากว่าเมื่อวานเล็กน้อยไม่ค่อยหนาวมากนะไปละไปละที่นี่แล้วไปละอะไรอันนี้อ่านแล้วไม่มาอ่านมากละอ่านเท่านี้ละเมื่อวานนี่3บาท4บาทได้ทุกวันนี้ก็ค่อยขึ้นมีพักเครื่องติดเครื่องเร่งเครื่องเป็นธรรมดาเดี๋ยวค่อยคืบไปคลานไปอย่างนี้เมืองไทยเราเป็นเมืองใหญ่ยกทีเดียวไม่ได้นั่นไม่ช่วยไม่ใช่ยกกล้วยหอมถ้ายกกล้วยหอมมันยกง่ายนะแต่ยกชาติยกบ้านยกเมืองนี่ยกยากต้องต่างคนต่างช่วยกันยกในคนละชิ้นสองชิ้นยกมันค่อยขึ้นมาเองไปละไปเลยที่มึงนะนั่นเกือบ9โมงแล้วได้เท่าไหร่วันนี้ได้เท่าไหร่วันนี้1บาทครับผมวันนี้ วันนี้เริ่ม1บาทแล้วนะ เริ่มได้บาทนะเออได้จากตังปั๊กเราจะอยู่กันแล้วมั้ยเราไม่มีอะไรจะขอไม่มีเวลาทำบุญบ้างดิเดี๋ยวจะ